สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมอยากเอากลับมาทำใหม่จริงๆนะครับกับรุ่นนี้นะเพราะว่าตัวจริงของเรือนี้จัดว่าสุดมากหลายคนยังไม่เห็นดีเทลในส่วนของตัวสายสแตนเลสนะครับจากที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัวสายหนังม้าไปนะครับก็มันยังรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มอิ่มกับตัวการรีวิวของผมแล้วก็มุมมองที่เพื่อนๆเห็นนะครับกลับมาครั้งนี้ผมอยากกลับมาทำเรือนี้ใหม่ในรูปแบบของสายสแตนเลสนะครับซึ่งเรือนี้จะมีชื่อรหัสว่า AY0102S นะครับเป็น Orient Star นะครับ Moon Face นะครับจัดว่าเป็น1รุ่นท็อปนะครับของทาง Orient Star เลยก็ว่าได้นะครับที่เป็นข้างขึ้นข้างแหลมนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ Sun and Moon นะจะรวมใน Sun and Moon นั่นแหละแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาเรามองเนี่ยมันจะมองเป็นแบบข้างขึ้นข้างแหลมนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะแตกต่างกับ Sun and Moon ก็ง่ายๆถ้าเกิดใครยังสับสนนะครับ Sun and Moon คือการบอก AM PM นั่นเองแต่ส่วนเป็นตัว Moon Face เนี่ยจะบอกข้างขึ้นข้างแหลมนะครับซึ่งจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะก็วันนี้เราไปดูในดีเทลตัวนี้กันนะครับตัวนี้สเปคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไซส์41นะครับความหนานะครับอยู่ที่ 13.8 นะครับหูสายใช้เพลย์20นะครับลักทูลักอยู่ที่49มิลนะครับน้ำหนักตัวนี้มาเพียงเท่านี้เองนะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาอยู่ในพิกัดที่กลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยมาเพียง 71,000 นะครับทำไมผมถึงพูดว่ามาเพียง 71,000 นะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราเข้าใจในเรื่องนาฬิกานะครับการผลิตการออกแบบหรือว่าวัสดุของเขานะครับบอกได้เลยว่าแบรนด์ Orient Star เนี่ยเป็น1แบรนด์นะครับที่ผมชอบส่วนตัวมากเพราะว่าการทำเนื้องานการทำเครื่องการทำที่เขามีเอกลักษณ์หรือว่าเนื้องานจริงๆเนี่ยquality จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหนือชั้นกว่าแบรนด์นาฬิกาแบบหลายๆแบรนด์ที่เราคุ้นหูกันเยอะมากนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเคาน์เตอร์นะครับตามห้างที่มี Orient Orient Star นะผมอยากให้ไปลองทาบลองดูตัวจริงนะครับคือมันสุดมากคือใครที่เคยเล่นราคาระดับแสนๆมาเนี่ยแบบแบรนด์สวิตอ่ะนะลองมาจับตัวนี้ดูหรือว่าใน Orient Star รุ่นอื่นๆดูนะหลักหมื่นผมบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งแบบคือแบบ Orient Star บางรุ่นยังดีกว่านะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้คือของจริงอยากให้ไปลองเทียบดูลองทาบดูได้นะเรือนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในหน้าปัดสีขาวเนี่ยเขาทำดีเทลมาค่อนข้างที่จะแบบซับซ้อนแบบดูแบบพิถีพิถันมากนะครับเริ่มแรกจากตัวขีดชั่วโมงก่อนตัวนี้ขีดชั่วโมงเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นเลขโรมันนะครับซึ่งตัวนี้จะออกแนวแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็ไล่มาถึงในหน้าปัดสู่ข้างในอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Power Reserve ในตำแหน่ง12นาฬิกานะครับมาถึงตัวโลโก้ Orient Star นะครับคำว่าออโตเมติกแล้วก็พื้นหลังที่ทำเป็นตัวโลโก้นะครับดีเทลของหน้าปัดบอกได้เลยว่าเรือนเนี้ยชัดมากแล้วก็ทำดีเทลค่อนข้างละเอียดเล็กแล้วก็ชัดนะครับดูชัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตำแหน่งนาทีที่เป็นทำเหมือนเป็นรางรถไฟเก่าๆหน่อยนะครับคือจุดแบบเนี้ยเราจะเห็นในนาฬิกาค่อนข้างที่จะนูนแนวคลาสสิกหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งในสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นการทำมือทั้งหมดนะครับในการทำสีนะครับเพื่อนๆลองดูดีเทลของตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีดูนะครับคือมีความเนี๊ยบมากนะครับแล้วก็ในบางมุมบางแสงที่ตกกระทบลงหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นสีน้ำเงินแบบเนี้ยออกเป็นสีดำมืดๆหน่อยนะครับบางมุมถ้าแสงโดนเข็มแบบในบางมุมเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเข็มวินาทีนี้ออกเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบสว่างเลยก็มีนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สีเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนนิยมใช้มากๆเลยนะครับกับการทำนาฬิกาแบรนด์หรูต่างๆนะครับถ้าเราเคยเห็นนะแล้วก็ตัวนี้จะเปิดหน้านะครับเป็นเซมิสเกเลตันนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นโอเพนฮาร์ดก็ได้นะครับตัวนี้จะโชว์กลไกของเครื่องคาลิเบอร์ F7M62 นะครับตัวนี้แน่นอนครับอินดิเคเตอร์บอกมาว่า50ชั่วโมงก็สำรองพลังงานได้สูงสุดอยู่ที่50ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้อัตราการคลักเครื่องของเขาเนี่ยอยู่ที่-15 ถึง -5 วิต่อวันถ้าเราเทียบในสเปคต่างๆของทางแบรนด์สวิตเนี่ยก็เกือบเทียบเท่าโครโนมิเตอร์เลยนะครับผมถ้าเป็นโครโนมิเตอร์เนี่ยจะอยู่หลักหน่วยนะครับอยู่ประมาณบวก 5 ลบ 6อะไรอยู่เนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกิน10วิแต่ตัวเนี้ยก็ถือว่าเข้าขั้นเลยนะครับก็ถ้าว่าง่ายคือมันก็คือน้องๆโครโนมิเตอร์เลยนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาเดินตรงเป็นพิเศษเนี่ยเรือน Orient Star หรือว่าในเครื่อง Caliber F7M เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเพื่อนๆเห็นมันใสแบบนี้นะจริงๆอ่ะมันเป็นกระจกแบบโค้งนะครับเป็นแบบเคิร์ฟซัฟไฟนะครับถ้าเกิดเรามองด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นความโค้งของตัวกระจกค่อนข้างชัดแต่นะครับตัวนี้นะครับทำออกมาโคตรใสเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการเคลือบโคตติ้งแบบ SAR นะครับก็คือการที่ทำเป็นซูเปอร์แอนตี้ดีเฟคชั่นนะครับคือจะโค้ตแบบดีกว่าโคตติ้งที่กันแสงสะท้อนทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์นะครับซึ่ง
ไม่ว่าเราจะมองมุมมองต่างๆในช่องเวลาช่วงไหนนะครับเราก็จะเห็นความชัดของหน้าปัดได้ค่อนข้างเคลียร์นะครับอันนี้เป็นข้อดีของการทำโคตติ้งแบบนี้แล้วก็บวกกับนาฬิกาเรือนนี้ทำมาเป็นหน้าปัดสีขาวด้วยนะครับมันเลยทำให้นาฬิกาเรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของการตัดแสงโดยปกติแล้วเนี่ยการตัดแสงเนี่ยอย่างที่บอกในหลายๆคลิปนะหน้าดำเนี่ยจะเสียเปรียบสุดนะครับหน้าขาวเนี่ยหน้าปัดขาวเนี่ยจะได้เปรียบที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอะไรต่างๆรอยนิ้วมือหรือว่าเป็นเศษอะไรนิดนึงที่ติดอยู่บนหน้าปัดเนี่ยบางทีเราไม่เห็นเลยเพราะหน้าปัดเขาสีขาวนะครับแต่อันนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะใสมากเวอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวเรือเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดูนะเขาจะทำออกมาเป็นแบบการปัดแบบโคตติ้งแบบทำแบบเงาทั้งหมดนะครับแล้วก็ในตำแหน่งเม็ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่เป็นพิเศษนะครับเป็นเหมือนรูปทรงถ้วยแบบคลาสสิกมากดูสวยมากการจับการหมุนเม็ดการตั้งเวลาเนี่ยง่ายนะครับการตั้งเวลาของรุ่นนี้ก็จะแบ่งเป็น2ล็อกนะครับล็อกแรกถ้าเราดึงออกมา1ล็อกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่นะครับวันที่ของตำแหน่งนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตำแหน่ง6นาฬิกาถ้าเราสังเกตตัวช่องวันที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันแบ่งเป็น31ช่องเล็กๆนะครับตัวนี้แล้วก็คือการดึงออกมา1ล็อกก็เป็นการตั้งวันที่พอดึงออกมาอีก1ล็อกนะครับก็จะเป็นการตั้งเข็มมีแค่นี้ส่วนข้างขึ้นข้างแรมหรือว่าตัว Moon Phase เนี่ยตัวนี้จะเป็นการจิ้มเอานะครับเป็นการปรับเอานะครับใครที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่ใช้ก็สามารถตั้งตามปฏิทินได้เลยนะครับซึ่งตั้งง่ายนะครับไม่ยากแล้วก็ตั้งแล้วก็จะตั้งเลยนะครับไม่ใช่ว่ามาตั้งทุกวันนะตัวนี้มันก็จะหมุนตามรอบตามเดือนของเขานะครับตามดวงจันทร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาคลาสสิกที่มีฟังก์ชันครบถ้วนนะครับต่อมานะครับสิ่งที่น่าสนใจนอกจากตัวเรือนที่ทำออกมาเงาแล้วเนี่ยตัวสายรุ่นนี้เป็นสายสเตเลสเนี่ยการทำสายสเตเลสของเรือนนี้นะคือบอกเลยว่าแบบโอ้โหแบบงานดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นลวดลายของตัวการขัดเงาขัดด้านนะครับการทำดีเทลของเนื้อสายเนี่ยบอกเลยว่าผมคิดว่านาฬิกาเรือนนี้สายน่าจะแบบหลักหมื่นหลายหมื่นเลยนะครับเพราะว่าตัวสายเนี่ยคุณภาพของสายเนื้องานที่เขาได้มาเนี่ยมันเหมือนจะแบบออกคมๆด้านๆนะแต่ว่าพอเรามาสัมผัสกับนิ้วเราเนี่ยเรารู้สึกถึงความลื่นความเนียนมากนะครับซึ่งอันเนี้ยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือตัวสายสเลทที่ทำออกมาได้โคตรดีเลยนะครับก็อย่างที่บอกเนาะหูสาย20นะครับการที่เราจะสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนสายอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายนะครับหูสาย20ก็สามารถเพื่อนสามารถปรับเปลี่ยนสายได้หมดนะครับอย่างตัวนี้ผมเอามาใส่ในสายหนังเบอร์20ในสีแล้วก็ในแบบที่ผมชอบส่วนตัวนะครับก็ให้ฟีลลิ่งเป็นนาฬิกาแบบคลาสสิกแนวหรูแบบออกแนววินเทจแบบขึ้นมาเลยนะครับอาจจะไม่หรูเท่าเป็นสายสเตนเลสที่ติดตัวเรือนมานะแต่สายหนังแบบนี้ก็ถือว่าเข้ากับเรือนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับมันจะออกแนวแบบวินเทจนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรวมของทั้งหมดของตัวรุ่นนี้แล้วนะครับก็ใครที่มองหานาฬิกาคลาสสิกอ่ะแล้วต้องการฟังก์ชัน Moon Phase อ่ะเพื่อนๆลองไปดูในตลาดได้เลยถ้าเป็นแบรนด์สวิสอ่ะถ้าเป็นฟังก์ชันแบบข้างขึ้นข้างแรมนะแสนอัพหมดนะครับก็ Orange Star Moon Phase เนี่ยเป็น1รุ่นที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในฟังก์ชันนี้นะรวมถึงต้องการนาฬิกาลูกหรูแล้วก็คุณภาพดีนะรุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับบอกเลยว่าครบจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเรือนเนี้ยในตอนกลางคืนเนี่ยมันอาจจะไม่แสดงนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นแนวของเขานะครับมันก็ไม่เห็นอยู่ละนะครับในแนวคลาสสิกโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีภายน้ำกันนะครับถ้ามีก็จะมีติ่งเล็กๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะถูกตัดออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นนึงที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็เหมาะกับการใส่ทุกวันนะครับหรือว่าเราจะใส่ออกงานก็ถือว่าเรือนนี้ก็ถือว่าได้หมดเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบในนาฬิกาสไตล์แบบวินเทจคลาสสิกแบบไม่ตกรุ่นแล้วก็อยากได้เนื้องานดีๆในราคาที่เราจับต้องถึงเนี่ยผมว่าแบรนด์ Orange Star นี่อยากให้ลองจริงๆนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะชอบในเหลือนี้กันนะครับผมก็ฝากร้านเหมือนเดิมนะครับใครที่ชื่นชอบใครที่ติดตามทางร้านเนาะก็สามารถสั่งซื้อนาฬิกากับทางร้านได้ทาง Shopee ได้เลยนะครับก็จะมีทางผ่อนชำระนะครับแต่ทางร้านเนี่ยทาง Shopee เนี่ยจะไม่มีเก็บปลายทางนะก็สงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ชำระแบบผ่อนชำระหรือว่าเป็นบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายเงินธรรมดานะครับผมเพราะว่าเวลาเราลูกค้าไม่รับของเนี่ยเวลาเราลงใบประกันไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับยังไงผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับผมสวัสดีครับ